ในช่วงบำบัดง่ายๆด้วยกายภาพวันนี้ค่ะมีคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าไปนะคะจะมีวิธีการฟื้นฟูร่างกายตัวเองไงบ้างวันนี้มาเรียนรู้พร้อมกันกับนักกายภาพบำบัดจุติพรธรรมจารีจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลหรือคุณส้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มคะวันนี้พูดถึงผู้สูงอายุที่เปลี่ยนข้อเข่าค่ะเพราะว่าเราเจอบ่อยก็คือในผู้สูงอายุเลยใช่ไหมคะค่ะโดยส่วนมากการจะผ่าตัดเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทั้งข้อเนี่ยโดยสามารถจะพบในผู้สูงอายุนะคะคุณหมอก็จะพิจารณาผ่าตัดแต่ในตัวข้อค่ะมันจะมีหลายลักษณะนะคะเช่นอาจจะเปลี่ยนแค่ครึ่งเดียวหรือเปลี่ยนทั้งหมดนะคะแต่โดยส่วนมากเนี่ยก็จะเปลี่ยนค่อนข้างทั้งหมดเลยอยู่แล้วอะค่ะก็เป็นการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดใช่ซึ่งจำเป็นมากหลังการผ่าตัดนะคะผู้ป่วยจะต้องได้รับการฟื้นฟูหลังผ่าตัดโดยเร็วที่สุดก็จะทำให้การฟื้นตัวเนี่ยกลับมาได้เร็วที่สุดค่ะค่ะการฟื้นตัวอะไรบ้างที่เราต้องเร่งทำหลังผ่าตัดก็คือหลังผ่าตัดอะค่ะผู้ป่วยจะต้องจะมี4อย่างที่ต้องรีบค่ะนะคะ1เวลาที่เราผ่าตัดเนี่ยจะต้องรีบรดอาการอักเสบบริเวณแผลผ่าตัดซึ่งแผลผ่าตัดของการเปลี่ยนข้อเข่าอะค่ะจะอยู่ตรงด้านหน้าเป็นแผลยาวๆเลยทำได้โดยการประคบแผ่นเย็นได้เลยอันที่สองที่ต้องรีบเลยคือรีบลงน้ำหนักค่ะนะคะอย่างน้อยลงได้นิดนึงก็ยังดีการลงน้ำหนักอะค่ะจะทำให้ก็คือให้ร่างกายตั้งตรงเพราะร่างกายตั้งตรงปุ๊บเนี่ยอากาศมันจะลงสู่ปอดได้ดีขึ้นนะคะการหายใจอะไรพวกนี้ค่ะจะลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ค่อนข้างดีอันที่สามคือต้องประคองมุมของข้อเข่าไว้ค่ะนะคะเช่นพยายามเหยียดงอให้เท่าที่ได้อย่างน้อยต้องทำแบบประมาณสัก10องศาก็ยังดีเดี๋ยวมันจะค่อยๆได้เยอะขึ้นนะคะไม่งั้นเข่าจะติดแล้วก็อันที่4ต้องเพิ่มความแข็งแรงค่ะกล้ามเนื้อของช่วงขาเลยนะคะหรือรอบๆข้อเข่าค่ะค่ะแล้วการฟื้นฟูต่างๆที่บอกมานี้คือเริ่มทำหลังจากผ่าตัดทันทีใช่คือจริงๆแล้วอะค่ะเขาจะมีไกด์ไลน์อยู่จะแบ่งเป็นระยะคร่าวๆนะคะอย่างเช่นในข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะ0ถึง3วันแรกนะคะเขาจะกำหนดเลยว่าผู้ป่วยต้องทำอะไรได้บ้างนะคะเช่น0ถึง3วันแรกอย่างน้อยต้องขยับตัวบนเตียงได้ค่ะนะคะต้องลุกนั่งเพื่อให้ปอดเริ่มทำงานให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบก่อนในช่วงแรกให้เยอะๆนะคะพอประมาณสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4จะต้องเริ่มมีการลงน้ำหนักแล้วเราคาดหวังว่าผู้ป่วยจะต้องงอเข่าให้ได้ถึง90องศาค่ะโดยประมาณนะคะแล้วก็เริ่มเพิ่มความแข็งแรงของข้อเข่าเราคาดหวังว่าในช่วง1สัปดาห์ถึง4สัปดาห์คือประมาณ1เดือนเนี่ยเข่าควรจะงอได้90องศาพอสัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่8ก็คือประมาณเดือนที่2นะคะเราคาดหวังว่าผู้ป่วยจะต้องงอเข่าได้ประมาณ110หรือบางคนได้130คือเต็มช่วงการเคลื่อนไหวของเขาเลยค่ะนะคะแล้วก็พึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุดละก็นี่คือเป้าหมายสูงสุดก็คือสามารถให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้ใช้งานได้สูงสุดนะคะทีนี้การฟื้นฟูจะมีอะไรบ้างจะต้องมีการทำในโรงพยาบาลแล้วก็สามารถนำกลับไปดูแลตัวเองได้ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะวันนี้คุณส้มมีท่ามาฝากด้วยแน่นอนค่ะอันนี้หลังจากผ่าตัดมาใหม่ๆเลยเราเริ่มได้เลยใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะโดยปกติก็คือวันแรกหลังการผ่าตัดเลยนะคะนักกายภาพบำบัดจะเข้ามาดูตัวแผลก่อนถ้าเสพเยอะเราจะต้องประคบเย็นนะคะคืออย่างที่บอกแผลผ่าตัดจะอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้จะยาวๆประมาณนี้เลยนะคะเราก็วางแผ่นเย็นไว้แล้วก็เอาผ้ายืดอะค่ะพันได้เลยนะคะประมาณ20นาทีเนาะแล้วก็ในช่วงแรกการขยับจะค่อนข้างเจ็บมากนะคะเพราะว่าแผลจะค่อนข้างใหญ่เราจะให้ขยับเท่าที่ได้ก่อนนะคะอย่างเช่นเราหลักๆเราต้องการป้องกันในเรื่องของหลอดเลือดดำอุดตันนะคะหลักๆเลยง่ายๆเราจะให้กระดกเท้าขึ้นลงนะคะขยับใช่ได้เลยนะคะอันนี้จะไม่ค่อยทำให้เจ็บมากเท่าไหร่ค่ะนะคะหรือข้อต่ออื่นๆก็ควรขยับเพราะบางทีเจ็บแล้วไม่ขยับเลยทีนี้กลายเป็นติดข้อศอกข้อไหล่ด้วยนะคะพอขยับอันนี้ได้แล้วอาการเจ็บเริ่มลดลงนะคะเราจะให้เริ่มงอเล็กน้อยแล้วก็เหยียดออกแต่โดยปกติเนี่ยหลังผ่าตัดข้อเข่ามาเข่าจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วก็เอาเท่าที่ได้องศาของการงอเนี่ยก็คือเท่าที่ได้เท่าที่ได้ในวันแรกๆก่อนแต่อย่างที่บอกว่าพอเป็นเดือนที่1แล้วเนี่ยเราคาดหวังว่า90องศาโทษนะคะ90องศามันคือต้องเท่านี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า90องศาเป็นมุมที่สำคัญค่ะมันจะเป็นมุมที่ทำให้เราขึ้นบันไดได้ท่าไหนบ้างที่จะช่วยที่ทำให้เรายกขาได้90องศา90องศามีหลายท่าเลยค่ะ
คือจริงๆแล้วผู้ป่วยจะทำเองก็ได้นะคะแต่อันนี้อาจจะต้องแบบ1เดือนไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนอนคว่ำก็ได้นอนคว่ำเพราะฉะนั้นสมมติปกติอาจจะงอได้แค่นี้นะคะใช้ขาอีกข้างนึงค่ะอันนี้คือทำเองค่อยๆโยกเมาเมาคือเข่าที่ผ่าหลังผ่าจริงๆนะคะแผลข้างหน้ามันจะตึงมากนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ทีละน้อยอย่างนี้นะคะเอาเท่าที่ไหวเพราะมันจะเป็นการค่อยๆยืดตัวแผลด้านหน้าด้วยนะคะประมาณสัก10ครั้งแล้วก็เหยียดออกก็ได้อย่างนี้นะคะหลังออกกำลังกายถ้ารู้สึกว่ามันมีอุ่นๆ นะคะคืออักเสบด้านหน้าแผลเอาแผ่นเย็นวางได้เลยประมาณ20นาทีเหมือนกันปัญหาที่เจอหลังผ่าตัดส่วนใหญ่ก็คือปัญหาเข่าติดใช่ไหมคะเรามีท่าที่จะสามารถช่วยยืดได้ไหมคะก็คือเข่าอะค่ะจะติดทั้งอาจจะติดในงอไม่ได้นะคะหรือเหยียดไม่สุดนะคะอย่างที่บอกก็คือหลังผ่าตัดอาจจะอยู่ในท่านี้นะคะถ้าเราต้องการให้เหยียดให้สุดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการดัดข้อด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าให้ดีควรจะมีพนักพิงนิดนึงนั่งหัวเตียงก็ได้นะคะพิงหัวเตียงเอามือวางเหนือข้อเข่าแบบนี้นะคะลองดูมืออย่างนี้นะคะแล้วกดเบาๆเป็นจังหวะนะคะนี้เลยประมาณ10ถึง20ครั้งหรือเท่าที่ไหวค่ะนะคะแรงที่กดจะต้องลงเตียงไม่ใช่เฉียงไปด้านนี้นะคะค่ะต้องลงอย่างนี้ใช่เนาะเอาเท่าที่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเหยียดเข่าอันนี้สำคัญมากเราต้องการที่จะให้เหยียดให้ได้สูงองศานะคะเพราะว่าในจังหวะการเดินมันจะต้องการการเหยียดเข่าที่ศูนย์องศาการเดินของเราถึงจะสวยนะคะอันนี้ทำได้บ่อยๆเรื่อยๆเลยใช่ค่ะเปลี่ยนอุปกรณ์มาใช้เป็นเก้าอี้บ้างใช่ค่ะอันนี้จะมีประโยชน์ยังไงคะก็คือเก้าอี้ควรมีพนักพิงนะคะเพื่อไม่ให้หงายหลังนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุการทรงตัวจะไม่ค่อยดีแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือพอเป็นสัปดาห์ที่4ไปแล้วเนี่ยคือ1เดือนไปแล้วกล้ามเนื้อควรจะได้ที่ระดับ3แล้วก็คือต้านแรงโน้มถ่วงโลกได้นะคะกล้ามเนื้อหลักๆที่เราต้องการให้แข็งแรงก็คือกล้ามเนื้อต้นขาตรงนี้นะคะเพราะเราต้องใช้ในการลุกจากท่านั่งไปท่ายืนการขึ้นบันไดทุกอย่างใช้กล้ามเนื้อตรงนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกรด3ธรรมดาเลยก็คือเตะขาขึ้นให้ตรงอย่ากระชากขึ้นช้าๆนะคะเนี่ยลองเอามือจับดูก็ได้ค่ะเป็นตัวกล้ามเนื้อเขาที่ทำงานอยู่แล้วก็เอาลงนะคะขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าระดับ3เพราะมันต้านแรงโน้มถ่วงโลกอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ลงช้าๆเท่าที่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเราอยากให้ยากขึ้นนะคะคือพอเป็นสัปดาห์ที่4ถึง8แล้วอะค่ะประมาณเดือนที่2เราต้องการให้ขึ้นมาเป็นเกรด4เราต้องเพิ่มแรงต้านนิดนึงค่ะจะใช้ถุงทรายบริเวณตรงนี้ก็ได้นะคะถ่วงประมาณ1กิโลหรือเท่าที่ผู้ป่วยสามารถทำได้นะคะหรือจะใช้เป็นยางยืดอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะยางเนี่ยก็จะมีความหนาแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ผู้ป่วยต้องอาจจะต้องประเมินตัวเองนิดนึงว่าได้แค่ไหนเนาะอาจจะต้องขยับขามาให้ตรงกับตรงนี้นิดนึงนะคะใช้ผูกกับขาเก้าอี้ได้เลยง่ายๆอันนี้จะเป็นการเพิ่มแรงต้านที่ค่อนข้างดีเลยทีนี้ค่อยๆเตะขาขึ้นช้าๆนะคะยากไหมยากขึ้นค่ะแล้วจังหวะที่ยางรีคอยตัวกลับค่อยๆปล่อยค่ะเบรกยางไว้คือเราต้องต้านแรงของยางถึงกลับด้วยขึ้นอีกทีค่ะถ้าอย่างนี้กล้ามเนื้อมันจะหดสั้นเข้าหากันค่ะจังหวะต้านเนี่ยเราจะต้องกล้ามเนื้อเขาจะค่อยๆยาวออกทีละนิดนะคะซึ่งเป็นการทำงานที่มันค่อนข้างยากค่ะนะคะต้องคอนโทรลดีๆนิดหนึ่งลงช้าๆรู้สึกไหมว่ามันจะเมื่อยกว่าเมื่อยกว่าค่ะก็ลงปลายเท้าเราจะต้องกระดกขึ้นไหมคะหรือว่าถ้ากระดกขึ้นได้ก็ดีค่ะเพราะตัวกล้ามเนื้อน่องจะถูกยืดด้วยค่ะนะคะประมาณ10ครั้งแต่ถ้าไม่ถึงหรือได้มากกว่านั้นก็ดีเลยนะคะหลักการการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก็คือทำจนกว่าจะรู้สึกว่ามันล้าวันนี้นะคะคำแนะนำจากคุณส้มค่ะจากนักกายภาพบำบัดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูการผ่าตัดข้อเข่านะคะได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือตัวคุณผู้ชมเองจะต้องนำกลับไปปฏิบัติแล้วก็ฝึกนะคะเพื่อฟื้นฟูร่างกายตัวเองด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคำแนะนำดีๆจากคุณส้มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ